สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและผมเนและนี่คือรายการอยากทำอะไรก็ทำนะครับเป็นรายการของคนที่ไม่รู้จะทำอะไรคิดอะไรได้ก็ทำไปนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเกม Stardew Valley เช่นเคยเนื่องจากมีคอมเมนต์ที่เข้ามาถามกันอย่างท่วมท้นนะครับตอบกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยทีเดียวมีคำถามถึง3คำถามด้วยกันอย่างน้อยก็มีคำถามนะครับชาแนลยังไม่ค่อยดังมากไว้ดังแล้วยังมาบ่นว่าตอบไม่ทันโอเคครับเรามาตอบกันเลยดีกว่าข้อแรกนะครับลงเหมืองครบ120ชั้นแล้วจะมีกุญแจมาให้เอาไปทำอะไรสำหรับคนที่ลงเหมืองใหม่ๆนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าก้นเหมืองนั้นมีถึงชั้น120ครับผมและเมื่อเราลงถึงชั้น120แล้วเนี่ยเราจะได้รับกุญแจมาครับเมื่อคุณลงถึงชั้น120นะครับคุณสามารถตรวจสอบกุญแจในกระเป๋าตังค์ของคุณได้เลยครับแต่กุญแจเนี่ยมันเอาไปไว้ขายบ้านใครหรือเปล่าไม่ใช่นะครับกุญแจที่คุณได้มาเนี่ยมันเอาไว้สำหรับเปิดเหมืองทะเลทรายต่อครับแหมกุญแจนี่มีให้พร้อมเลยนะแต่ว่าทะเลทรายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยทำไมไม่ให้กุญแจพร้อมแผนที่มาล่ะบ้าที่สุดผมจะบอกวิธีไปทะเลทรายให้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วเราพูดถึงภารกิจในหอนาฬิกานะครับต่อไปนี้ผมจะเรียกที่นี่ว่า CC นะครับย่อมาจาก Community Center นะครับที่ CC เนี่ยจะมีห้องแต่ละห้องให้เราทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อปลดและรับของรางวัลครับเมื่อเราทำครบทั้งหมดเจ้าจูนิโม่จะช่วยซ่อมของต่างๆให้เราครับเราสามารถดูได้จากด้านล่างนะครับว่ามันจะช่วยซ่อมอะไรบ้างซึ่งเมื่อเรามาที่ห้องตู้เซฟจะมีภารกิจซ่อมรถบัสอยู่ครับถ้าเราใส่ของลงไปตามที่มันกำหนดไว้เจ้าจูนิโม่น้อยก็จะช่วยซ่อมรถบัสให้เราครับและเราก็สามารถที่จะไปทะเลทรายโดยใช้รถบัสได้ครับเมื่อซ่อมรถบัสเสร็จแล้วป้าแปมจริงๆชื่อแปมนะจะมาที่รถตอน10โมงเพื่อพาเราขึ้นรถบัสไปทะเลทรายครับผมโดยมีค่าเดินทางครั้งละ 500G ครับแต่เดี๋ยวก่อนเราลืมคนที่เล่นสายโจจ้าหรือเปล่าคนที่เล่นสายโจจ้านะครับไม่ยากเลยครับเพียงแค่เรามีเงินแล้วก็จ่ายให้โจจ้ามาซ่อมให้ได้เลยครับไม่ต้องมาเสียเวลานั่งทำภารกิจก็ทำไมอ่ะเรารวยอ่ะมีอีกคำถามนึงครับเขาถามมาว่าไปเหมืองทะเลทรายยังไงโดยที่ไม่ต้องใช้รถบัสครับคุณมาดูถูกคลิปแล้วครับผมจะมาบอกทุกคนว่าวิธีการไปเหมืองทะเลทรายโดยที่ไม่ต้องใช้รถบัสนั้นไม่มีครับผมเสียใจด้วยครับจะพูดอะไรเยอะแยะฮะมีแต่น้ำไม่มีเนื้อเลยเสียเวล่ำเวลาดูการไปเหมืองทะเลทรายต้องไปโดยรถบัสเท่านั้นนะครับเพราะตัวเกมยังไม่มีโทเทมวาร์ปไปนะครับและดูเหมือนว่าจะไม่มีท่าทีว่าจะมีด้วยครับระหว่างนี้ก็นั่งรถบัสไปก่อนนะครับแต่ผมมีอีกข้อมูลหนึ่งซึ่งไม่มั่นใจว่าจริงหรือไม่จริงนะครับเห็นมีคนบอกว่าตอนลงเหมืองชั้นที่120อะครับถ้าวางระเบิดที่กล่องอะจะมีบันไดลงไปเหมืองทะเลทรายเลยครับอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จอย่างใดถ้าลองดูแล้วก็มาบอกกันได้นะครับคำถามต่อไปร้านขายหมวกไปยังไงฮะไปไม่ยากเลยครับแต่ค่อนข้างไกลเมืองหน่อยนะลองดูตามแมปนี่เลยครับผมอยู่ข้างล่างเนี่ยครับที่วงแดงๆเนี่ยเห็นนะตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละพูดอะไรคนเดียวคำถามต่อไปนางฟ้ามาทำอะไรตอนดึกบางคนอาจเคยเห็นบางคนอาจไม่เคยเห็นนะครับไม่แน่ว่าที่แห่งนี้อาจมีมวลสารอยู่ก็เป็นได้ผิดรายการแล้วนะครับผมเมื่อเรากดนอนกลับมีฉากคัดซีนเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆบินมาเสกพืชผักที่เราปลูกไว้หลายคนสงสัยเสกแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อนางฟ้ามาเสกพืชเราจะทำให้พืชของเรานั้นเติบโตเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยวในเช้าวันต่อมาครับซึ่งเงื่อนไขที่จะทำให้นางฟ้ามาเนี่ยไม่มีครับมันสุ่มเอานะครับมาต่อกับคำถามสุดท้ายนะครับทำยังไงให้หัวใจคนในเมืองเพิ่มขึ้นสำหรับข้อนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีทำให้หัวใจเพิ่มขึ้นโดยใช้ได้ทั้งกับคนในเมืองและคนที่เราจีบด้วยนะครับโดยวิธีหลักๆอ่ะคือการให้ของขวัญครับผมโดยการเพิ่มขึ้นของหัวใจเนี่ยจะมีคะแนนด้วยนะครับแต่ไม่มีเขียนบอกไว้ในตัวเกมนะครับใน1อาทิตย์เนี่ยเราสามารถให้ของขวัญได้2ชิ้นครับโดยที่ไม่นับวันเกิดนะเช่น
สมมุติว่าเราให้ของขวัญเฮลี่ในอาทิตย์นี้ครบแล้ว2ชิ้นในวันเกิดเราสามารถให้เจ๊กับอีก1ชิ้นครับโดยการเพิ่มแต่ละหัวใจเนี่ยต้องใช้250คะแนนครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าดวงต่อไปจะมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับการทักทุกวันเนี่ยจะได้วันละ20คะแนนนะครับแต่ถ้าวันไหนไม่ทักเนี่ยจะลบ2คะแนนดังนั้นใครไม่เข้าเมืองนานๆและหัวใจลดเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับการให้ของขวัญที่ชอบที่สุดของตัวละครนั้นๆจะได้80คะแนนถ้าให้ของที่ชอบอย่างเดียวเนี่ยจะได้แค่45คะแนนและวิธีเพิ่มหัวใจแบบเร็วๆอ่ะที่มีโอกาสทำได้ครั้งเดียวใน1ปีเนี่ยคือการให้ของขวัญในวันเกิดครับผมโดยการให้ของขวัญที่ชอบที่สุดในวันเกิดอ่ะจะได้640คะแนนแต่ถ้าให้ของขวัญที่ชอบในวันเกิดเนี่ยจะได้360คะแนนงงปะน่าจะงงกันดูภาพประกอบแล้วกันครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับคือการทำเควสของตัวละครนั้นๆครับโดยเควสเนี่ยจะได้จากทางจดหมายหน้าบ้านเราหรือว่าเควสที่แปะตรงบอร์ดหน้าร้านปีแอร์ครับหากทำเควสของตัวละครนั้นๆเสร็จจะได้คะแนนหัวใจของตัวละครนั้นๆ150คะแนนครับผมไม่ใช่แค่ทำหัวใจกับคนที่จีบเท่านั้นนะครับเพราะว่าเมื่อเรามีหัวใจกับคนในเมืองมากขึ้นจะทำให้เราได้รู้เรื่องราวของชีวิตคนนั้นๆมากขึ้นครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับ5คำถามที่ผมได้ตอบหากคุณต้องการให้พวกเราทำคลิปอะไรต่อหรือมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe Channel และกดไลค์เพจด้วยครับเพื่อไม่ให้พลาดผลงานใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่สละเวลามาดูคลิปของพวกเราจนจบครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ